การเบิกสินค้าออกมาเป็นสินค้าตัวอย่างเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะวิธีการเบิกสินค้านะคะเพื่อนำไปเป็นสินค้าตัวอย่างเนี่ยเราจะใช้วิธีการสร้างใบเสร็จรับเงินเพื่อตัดสต็อกค่ะไปที่เมนูรายรับใบเสร็จรับเงินกดปุ่มสร้างค่ะแล้วก็กรอกรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อลูกค้าแต่ชื่อลูกค้าเนี่ยเราก็จะเลือกคอนแทคเป็นคอนแทคที่เราใช้สำหรับการประยุกต์นะคะเช่นเบิกสินค้าไปใช้แล้วก็ตั้งคอนแทคนี้เอาไว้เลยเพราะว่าถ้ากิจการไหนที่ใช้ก็น่าจะใช้อยู่เป็นประจำนะคะจะได้ไม่สับสนกับชื่อลูกค้าจริงๆด้วยแล้วก็เลือกรายการสินค้าแล้วก็บริการค่ะเลือกรหัสขึ้นมาได้เลยนะคะระบุจำนวนส่วนราคาเนี่ยให้ใส่เป็นศูนย์นะคะแล้วก็ไม่มีแวตด้วยเรียบร้อยแล้วกดอนุมัติใบเสร็จรับเงินค่ะให้เรามองหาคำว่าบันทึกบัญชีค่ะแล้วก็กดตัวสีฟ้าตรงนี้เข้าไปเลยสิ่งที่เราได้นะคะระบบก็จะไม่ได้รับรู้รายได้ให้ค่ะก็จะใส่มูลค่าเป็นศูนย์แต่ว่าจะมีในส่วนของต้นทุนขายค่ะที่ระบบบันทึกให้แล้วก็มีการเครดิตสินค้าสำเร็จรูปออกจากสต็อกให้ค่ะดังนั้นเราจะทำการแก้ไขนะคะโดยการกดดรอปดาวน์ตรงคำว่าตัวเลือกค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งแก้ไขบรรทัดแรกเนี่ยเรากากบาททิ้งไปได้เลยนะคะส่วนบรรทัดที่2ค่ะที่เป็นต้นทุนขายสินค้าเนี่ยก็ให้แก้ไขผังบัญชีค่ะไปเป็นอย่างอื่นนะคะตรงนี้ปอยก็แนะนำว่าให้ปรึกษากับทางสำนักงานบัญชีที่ดูแลกิจการอยู่นะคะว่าจะให้ใส่ผังบัญชีสำหรับสินค้าที่เปิดไปเป็นสินค้าตัวอย่างเนี่ยไว้ที่ผังบัญชีอะไรนะคะเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นอันสิ้นสุดการเบิกสินค้าออกจากสต็อกมาเป็นสินค้าตัวอย่างค่ะ Friend of Business PeakAccount.com